สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมานะคะให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้ใบเตยก็จะมาทำพิกการ์ดในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมปี2567นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันในหัวข้อนี้ได้เลยค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่ทำ time stamp ให้ด้วยค่ะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะใบเตยมีไพ่3ชุด3กองให้คุณได้เลือกกันนะคะกองที่1นะคะกองที่2แล้วก็กองที่3ค่ะเลือกมาเลยนะคะ1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะ1ใบที่ใช่คุณนะคะแล้วเราไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันค่ะว่าจะมีข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนกรกฎาคมปี2567เรื่องอะไรกันบ้างได้กองไพ่แล้วนะคะเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกอง1นะคะวันนี้เราจะมาเช็คข่าวดีในเดือนกรกฎาคมปี2567กันค่ะว่าจะมีข่าวดีใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังขอให้ได้รับคำทำนายดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณที่กด Subscribe ไลค์แชร์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำ Time Stamp ให้ใบเตยด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูใบแรกกันเลยสิบใบนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยนะคะสามเหรียญสิบดาบนะแปดถ้วย Princess of Wand นะคะ Prince of Wand นะคะ1ดาบ Wheel of Fortune The World นะติดกับ4ดาบเลยแล้วก็มี Hangman นะคะในเดือนกรกฎาคมเราจะถูกปลดปล่อยนะจากความรู้สึกไม่ดีต่างๆนะคะเดี๋ยวไปเตยขยาย10ดาบให้นิดนึงนะบางคนเนี่ย Hurt นะคะเสียใจนะอกหักนะคะผิดหวังนะคิงเหรียญขยายแฮงแมนโอเคชีวิตมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจนึกทุกเรื่องนะคะมีอุปสรรคมีปัญหามีความคาราคาซังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มที่เต็มทีเต็มทนนะคะบางท่านเนี่ยนะคะเป็นชาววันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เนาะแล้วก็เป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรือมีนกรกฎพิจิกเมษสิงห์ธนูก็ได้จริงๆมันขึ้นมารวมๆนะเราค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเจ็บมาเยอะมากนะคะแทบกระอักเลือดเลยจุกในใจจุกในอกพูดไม่ออกบอกใครไม่ได้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มันก็รักไปแล้วมันรู้สึกอินไปแล้วมันรู้สึกไปไกลมากแล้วอะนะคะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่มันเพิ่งเริ่มอะแต่มันมาไกลมากแล้วจนเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะถ้าเป็นลักษณะของคนคุยก็โอ้โหคุยกันจนรู้สึกผูกพันแล้วนะคะไม่ใช่แค่คุยกันแบบผิวเผินทำความรู้จักกันแค่ผิวเผินถ้าเป็นเรื่องการทำงานก็เต็มที่มากๆจนแบกจนไม่รู้จะแบกยังไงแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการเงินต่างๆเราก็เต็มที่จนตัวเองสะบักสะบอมหมดแล้วนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตทำงานหนักนะไม่เคยบ่นไม่เคยที่จะขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือใครนะคือเราเต็มที่กับทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
นะคะทุกอย่างคุณปิดจบเองหมดเลยในเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะไพ่มันขึ้นมาเป็น1ถ้วย1ดาบ1ถ้วยก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่นะคะบ้านใหม่รถใหม่คนรักใหม่รักครั้งใหม่นะคะงานใหม่โอกาสใหม่ของขวัญนะคะหรือการสะสางปัญหาเนาะ1ดาบมันเป็นการขจัดอุปสรรคปัญหาเป็นการเคลียร์นะคะให้มันราบรื่นขึ้นแล้วก็ไพ่10ดาบมันมากับ The World ก็คือสิ้นสุดนะคะจบอะไรที่มันเป็นน้ำตรงน้ำตาเป็นความเสียจงเสียใจเนี่ยนะคะมันถูกปิดละนะคะมันเหมือนเราอยู่ในจุดที่มันต้องผ่านสถานการณ์นั้นไปแล้วนะคะต้องเริ่มใหม่แล้วนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะก็กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มันมีการบุกเบิกเริ่มต้นนะคะเรื่องการเงินการทองก็มีให้ได้ใช้จ่ายไม่ถือว่าติดขัดเรื่องการงานก็ถือว่าถ้าจะลาออกจากงานเก่าแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ก็มีโอกาสนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายสักทีเดียวแบบว่าไปสมัครเราได้เลยนะต้องไปหลายๆที่ต้องมีช้อยให้ตัวเองนะคะไอ้ความอดกลั้นกั้มกลืนฝืนทนเนี่ยมันเหมือนมันหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วนะคะเรามองอะไรได้ทะลุปุโป่งได้เข้าใจมากขึ้นทิศทางความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นรักสามเศร้าเราสามคนท็อกซิกเปิดเผยไม่ได้นะอีลุงตุงนางมันถึงเวลาที่มันจะต้องจบแล้วถ้าเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรก็ต่างคนต่างหลุดพ้นแล้วนะหรือนะคะบางคนได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่รักครั้งนี้เป็นการรักตัวเองมากขึ้นเป็นการที่เรากลับมาฮีลจิตฮีลใจตัวเองมากขึ้นนะคะใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปเหนี่ยวรั้งใครเข้ามาในชีวิตอีกแล้วถ้ามันเป็นรักที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นภาพรวมที่มันขึ้นมาก็มีอะไรมากมายถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะผ่านไปได้แต่สุดท้ายคุณก็ผ่านมันไปทุกครั้งนะคะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็เหมือนเจอหมอดีเจอยาดีรักษาถูกโรคถูกยานะคะในลักษณะนั้นการเดินทางรับลื่นลงตัวบางคนได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะก็ประมาณนี้นะคะการเงินถึงจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ติดลบอะไรนะคะโอเคเราไปดูเพิ่มอีกสักสำรับหนึ่งก่อนจบคำทำนายในวันนี้นะคะจริงๆก็หลายสิ่งหลายอย่างมันประเดประดังเข้ามาใช่ไหมคะเราเองก็ต้องผ่านพ้นเนาะต้องเอาตัวรอดต้องไปให้ได้ใช่ไหมมันผลักดันตัวเองนี่แหละมันไม่ใช่ว่าใครมาผลักดันเราใบเตยจะดูเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะไม่เปิดเยอะเพื่อคอนเฟิร์มพลังงานเฉยๆนะกรกฎานะคะยังมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งเนาะนี่มันเป็นเรื่องของการจบนะคะสิ้นสุดนะคะเป็นเรื่องของการแยกย้ายการลาจากการปิดนั่นแหละปิดจ็อบบางอย่างนะในเรื่องของการทำมาหากินก็มีคู่แข่งอยู่นะคะช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมก็ให้ตั้งอธิษฐานบารมีนะคะมีเมตตาบารมีไปปล่อยปลากรวดน้ำอุทิศบุญนะคะตั้งจิตอธิษฐานระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนึกถึงคุณงามความดีที่เราสร้างอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัมภเวสีผีไม่มีญาติเจ้ากรรมนายเวรเนาะสงบปากสงบคำบางอย่างโต้เถียงกันไปไม่เกิดประโยชน์นะคะคู่แข่งเนี่ยเราไม่ต้องไปมองนะเรามองที่เป้าหมายของตัวเองนะเบิกทรัพย์บุญมาใช้อธิษฐานจิตเอานะคะความดีนะคะที่เราสร้างที่เราทำจะคอยไกด์ไลน์คอยนำทางคอยหนุนนำให้ชีวิตของเราปลอดโปร่งโล่งสบายเองเนาะวันนี้ก็จบคำทำนายดีๆนะคะด้วยการพิมพ์4646ขอบคุณคุณงามความดีขอบคุณการสร้างบุญสร้างกุศลที่หนุนนำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่ความโชคดีมีแต่
ิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเรื่องไหนที่เรามองว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมเลยก็จะเกิดความเป็นธรรมขึ้นกับคุณนะความเป็นกลางความยุติธรรมจะเกิดขึ้นขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะที่จะทำบุญลงทานนะคะเลี้ยงขนมนมเนยน้องๆนักเรียนก็สอบถามได้ค่ะแล้วก็ทำบุญตักบาตรนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะรวมทั้งถวายสังฆทานก็สอบถามได้เช่นกันนะคะขอบคุณชาวกองหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนกรกฎาคมปี2567คือเรื่องอะไรนะคะก็ใครที่เลือกกองนี้นะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะขอบคุณที่ทำ time stamp เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยเราก็จะเปิด10ใบนะคะจะมีออราเคิลเสริมอีกชุดหนึ่งนะก็มาดูกันว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนกรกฎาคมคือเรื่องอะไรนะคะโอ้โหเหมือนกองหนึ่งเดะเลย1ถ้วย5ไม้จัสติก2ดาบ Princess of Cupหกไม้เฮอร์มิส5เหรียญ6ดาบ2เหรียญขยาย5ไม้เป็นเดอะสตาร์ขยาย5เหรียญเป็นเอมเพอเรอร์ขยาย2ดาบเป็นชาริออตโอเคเสริมนะคะ7ดาบโอ้โหดาบมาเยอะมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะคุณมีความเครียดเยอะเลยนะคะกดดันคาดหวังกับตัวเองค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่ได้โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆอ่ะเราทำหลายอย่างเกินไปนะคะอาจจะ2อย่างขึ้นไป3อย่างขึ้นไปจนหลุดโฟกัสไปมันจะมีช่วงที่เราใส่พลังไม่ยั้งอ่ะนะคะใส่พลังไม่ยั้งใส่เกินร้อยเดินหน้าสุดแล้วพอมันใส่เกินร้อยแล้วมันก็อยู่ในจุดที่เหมือนแบตมันหมดแล้วมันไม่ได้รับการชาร์จแบตเลยนะคะอาจจะลากยาวมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะคะโหมงานหนักโหมในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะนอนน้อยพักผ่อนไม่พอทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจดูแลตัวเองเท่าที่ควรคุณจะเป็นคนที่ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันน่ะกองสองนะไม่ได้ทำอย่างเดียวไม่มีอะไรที่คุณแบบชิลเลยนะคะเหมือนดูยุ่งตลอดเวลาแล้วก็ดูมีอะไรให้ทำตลอดนะบางคนเนี่ยเป็นชาวราศีกันนะคะเพื่อนๆเป็นชาวราศีกันเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมกรกฎนะคะเมษนะคะเมษสิงห์ธนูก็มีพฤษภมังกรกันก็มีคือต้องบอกว่าเรายุ่งเกินไปอ่ะยุ่งเกินจนแบบบางอย่างเราไม่ได้ใส่ใจตัวเองเท่าที่ควรน่ะการดูแลตัวเองออกกำลังกายไปทำอะไรเพื่อตัวเองอ่ะนะส่วนใหญ่คุณจะมุ่งเป้าไปที่การที่เหมือนทำเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเพื่อคนรักมากกว่าบางทีก็ไม่ได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะจากคนรักนะคะจากครอบครัวเท่าที่ควรนะนอนน้อยนอนไม่พอนะคนอื่นเขาได้พักเราไม่ได้พักไม่มีเวลานะคะที่จะไปเสพความสุขให้กับตัวเองเลยทีนี้ถามว่า
ในเดือนกรกฎาคมปี2567เดือนกรกฎาเนี่ยเราจะมีข่าวดีไหนนะคะข่าวดีใดเกิดขึ้นกับเราบ้างจริงๆไพ่มันไม่ได้ขึ้นไพ่เสียทั้งหมดนะคะ Justice คือความเที่ยงตรงความเที่ยงธรรม Hermes เนี่ยก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการการเรียนรู้การเติบโตการพัฒนาความเงียบความสันโดษความสงบที่จะเกิดขึ้นเนาะ6ดาบก็คือความแบบคลี่คลายต่างๆนะใครที่เริ่มศึกษาไพ่ก็อ่านไปด้วยนะคะแล้วก็6ไม้เท้าก็เป็นเรื่องของชัยชนะ1ถ้วยก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะคะไพ่ดีๆมันก็มีเนาะ Emperor ก็คือความสำเร็จจากความพยายาม Chariot ก็คือความสำเร็จจากความที่เรามุมานะเราไม่ยอมแพ้เราไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคกรกฎาคมจะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จสำหรับคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเงินนะคะจริงๆเรื่องงานใบเตยมองว่าถึงจะวุ่นวายแต่ก็อยู่ในจุดที่มันลงตัวได้ส่วนการเงินเนี่ยยังต้องระมัดระวังอยู่ยังต้องหมุนเงินยังเข้าซ้ายจ่ายขวายังมีภาระทางการเงินค่อนข้างเยอะใช้จ่ายไปกับยวดยานพาหนะใช้จ่ายไปกับการดูแลบุตรบริวารดูแลสามีภรรยาดูแลบิดามารดาดูแลฝั่งญาติเขาญาติเรานะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากจำเป็นที่จะต้องวางแผนให้รัดกุมจะได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะเอาเป็นว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือการเงินการงานโฟลว์คล่องดีนะคะความสัมพันธ์ไพ่ถ้วยแทบจะไม่ขึ้นมาเลยคุณอาจจะค่อนข้างแยกเนื้อแยกตัวแยกตัวเองออกมาไม่ค่อยสูงสิงวุ่นวายอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะถ้ามีคนรักแล้วมีคู่แล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่อยู่กันเงียบๆนะคะเรียบง่ายสมถะนะแต่ถ้าเป็นคนโสดสายโสดยังไม่พร้อมจะมีใครนะคนที่เพิ่งอกหักรักคุดโดนเมินมานะคะก็ถือว่า move on ได้เริ่มต้นใหม่ได้นะคะไพ่ถ้วยมันเป็นใบเดียวเนาะบางท่านอาจจะเจอรักแรกพบแหละแต่ไม่รู้ว่าจะถูกชะตาแค่ไหนถูกโฉลกถูกจริตกับคุณแค่ไหนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไมเกรนความดันโลหิตการนอนไม่หลับนะคะอาการที่เหมือนจิตตกคิดมากเกินไปอ่อนเพลียเหนื่อยเหมือนนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มสายตาอันนี้ต้องระวังนะคะจริงๆเรื่องดีๆมันก็มีก็คือในเรื่องของงานเนี่ยมันสมหวังมันสำเร็จเป็นเดือนแห่งความสำเร็จและเป็นเดือนที่คุณทำอะไรแล้วมันออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองเนี้ยต้องบอกว่าเราก็เติบโตมาถึงจุดๆนึงแล้วแหละอะไรที่มันเป็นความมุมานะเป็นความเพียรพยายามมันก็ไม่เกินกำลังเราหรอกที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกหลายอย่างที่สำคัญคุณอาจจะรักตัวเองมากขึ้นด้วยในเดือนกรกฎาคมนะคะหลังจากที่โหมงานหนักเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วนะคะโหมงานหนักมาเพื่อคนอื่นเต็มที่แล้วถึงเวลาก็ที่จะได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองสักทีนะคะก็จะเป็นเดือนที่เราให้เวลาตัวเองมากขึ้นอ่ะทีนี้เรามาเช็คกันต่อจากไพ่ของอาจารย์ภักกิจนะคะเป็นวิวเป็นฟอร์จูนมิราเคิลนะคะแม่หมอพูดผิดนะเป็นเรื่องของการโปรโมทเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะที่จะมาตำหนิติเตือนบางอย่างอาจจะดูไม่น่าพอใจแต่ก็ฟังไว้ดีกว่านะคะปัญญาบารมีนะเห็นไหมบ้านเงินนะคะกรรมเทพนะแล้วก็ในเรื่องของของขวัญเนาะอันนี้เปิดเสริมอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากคนรักนะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะมีแล้วก็ในเรื่องของการปรองดองนะคะการตกล่องป่องชิ้นนะคะมั่นหมายแต่งงานนะบางท่านมีข่าวดีเรื่องนี้เข้ามากรรมเทพสื่อรักสื่อใจนะคะจะนำพาคนที่ใช่เข้ามานะคะใครจะขอสินเชื่อบ้านไปก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีค่ะนะหรือว่าการที่เราได้อยู่ที่บ้านนะคะเพื่อชาร์จแบตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะคะอยู่กับบ้านเคลียร์บ้านจัดระเบียบบ้านทำความสะอาดบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขุมพลังงานที่ดีให้กับคุณเนาะบ้านน่าอยู่ที่อยู่อาศัยมันน่าอยู่มันสะอาดสะอ้านมันเป็นระเบียบ
มันก็มีความสุขหัวใจอ่ะสุขในใจนะคะเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปดิ้นรนขวายคว้าข้างนอกนะคะไม่ได้ไปกับแสงสีเสียงอะไรอย่างนี้นะคะก็ชาร์จแบตได้เลยแล้วก็ที่พึ่งทางใจนะคะเป็นเรื่องของพระรัตนตรัยที่เรายึดเป็นที่พึ่งนะคะสวดมนต์ภาวนาถือศีล5นะคะงดเว้นการทานเนื้อสัตว์ทุกวันพระก็ได้นะคะถือศีล5ก่อนนอนนะคะเพื่อสร้างบารมีให้ตัวเองก็คือระหว่างวันเราอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้ 100% เนาะก่อนนอนก็ตั้งใจสัจจะอธิษฐานถือศีล5ไปเลยนะคะแล้วก็บางอย่างจะได้รับการโปรโมทนะคะมีชื่อเสียงเนาะถ้ามีผู้ใหญ่มาตําหนิติเตือนอะไรก็ฟังไว้ก่อนก็รับไว้ก่อนอย่าเพิ่งหงุดหงิดอย่าเพิ่งโมโหนะเพราะว่าเขาหวังดีนะคะเขาหวังดีไม่มีจุดประสงค์ร้ายอะไรหรอกเราฟังไว้ก่อนนะรับเอาไว้ก่อนถ้ามันไม่ดีจริงๆเราปรับจูนเราแก้ไขนะคะแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วนะคะก็พัฒนาให้มันดีมากกว่าเดิมนะคะโอเคประมาณนี้วันนี้เราพิมพ์รับคำทำนายดีๆเนาะขอบคุณข่าวดีด้านการเงินนะคะเซอร์ไพรส์นะคะความรักที่ลงตัวนะคะสติปัญญานะคะการได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนกรกฎาคมขอบคุณเนาะลองพิมพ์นะคะประโยคดีๆให้ตัวเองด้วยนะคะเป็นเรื่องของมงกุฎเป็นเรื่องของตำแหน่งนะคะไพ่ใบสรุปของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคุณคู่ควรมากๆเลยกับสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนาะอันดับแรกเนี่ยเราต้องสร้างพลังงานให้มันแมทกันก่อนนะจะใส่ชุดเจ้าสาวสวยๆได้ก็ต้องพร้อมใช่ไหมคะหน้าผมต้องเป๊ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวเองให้พร้อมที่จะรับข่าวดีแบบตลอดเวลาแบบทุกมิติแบบทุกทิศทางเลยนะคะวันนี้ขอให้กองสองโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองสามนะคะวันนี้มาแบบชิลๆมาแบบสบายๆนะคะในหัวข้อข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมปี2567สำหรับชาวกอง3นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าจะมีข่าวดีใดนะคะเกิดขึ้นกับคุณไหมในเดือนกรกฎาคมปี2567นะคะให้ไพ่ไกด์ไลน์นำทางนะคะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาใบแรกเป็น5ดาบ5ใจเลยนะคะถูกดาบเสียบกลางหัวใจพอดีเลยนะ4ถ้วยค่ะราชินีไม้เท้า10ถ้วย10ดาบก็มาค่ะไม่ใช่แค่หัวใจแล้วล่ะค่ะอย่างอื่นก็ดูสะบักสะบอมจังเลยเนาะเฮอร์มิสแล้วก็6ไม้เท้านะคะ5เหรียญแล้วก็เดอะสตาร์ค่ะเดี๋ยวปิดน้องแป๊บนึง Emperor โอเคชีวิตดูไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับชาวกอง3ช่วงนี้ดาบมาเยอะเนาะขยาย5ดาบเป็น Emperor นะขยาย5เหรียญก็เป็น8ดาบค่ะ10ดาบก็เป็น5ไม้นะคะก่อนหน้านี้ก็วุ่นวายเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับชาวกองสามนะคะเหมือนสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับนะทำอะไรก็เหมือนโดนกลั่นแกล้งอ่ะเหมือนโดนทดสอบจากเบื้องบนเหมือนโดนเจ้ากรรมนายเวรคอยเล่นงานจ้องจะทำร้ายจะทำลายชื่อเสียงนะคะความรักความสัมพันธ์บางทีก็มันหม่นในใจนะมันมีความอัดอั้นตันใจมันมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเยอะเลยค่ะเงินหามาได้ก็พร่องไปเยอะเหมือนกันนะคะไม่เหลือเก็บเลยบางทีเนี่ยถูกเบียดเบียนในเรื่องของการเงินจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะหรือบางทีเนี่ยหาได้เยอะก็จริงแต่ว่ารูรั่วทางการเงินเยอะมากๆเลยจนเรางงใจว่าเฮ้ยเงินฉันก็หาได้เยอะนะทำไมมันหายไปเร็วอย่างนี้นะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้านะคะมันไม่อยากไปต่อแล้วอะนะทำงานบางคนก็ไม่ไหวอะเกินต้านแล้วอยากลาออกอยากย้าย
อยากเปลี่ยนที่ทำงานนะความสัมพันธ์ก็อยากจบแล้วแหละไม่อยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยคือพลังงานอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกเศร้าใจรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเหนื่อยจังเลยเกิดเป็นเราทำไมมันมีอะไรเข้ามาเยอะจังอะไรเงี้ยทำงานบางทีก็ไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือแม้แต่ทำดีไปแล้วโดนขโมยความดีความชอบถ้าเรากำลังวุ่นวายหัวใจอยู่นอยนอยอยู่เฮิร์ทเฮิร์ทอยู่เศร้าเศร้าอยู่อันนี้คือมันเป็นพลังงานของคุณเนาะถ้ามันไม่ใช่ก็แสดงว่าอาจคลิปนี้อาจจะยังไม่ใช่ของเรานะคะทีนี้เนี่ยเห็นราศีกุมนะคะกรกฎกันแล้วก็เมษสิงห์ธนูเนาะมิถุนตุลกุมด้วยนะคะมันเป็นยังไงใช่ไหมข่าวดีจะเข้ามาไหมกรกฎาเนี่ยจริงๆ The Star กับ Chariot แล้วก็ The Empress แล้วก็ Hermes เนี่ยมันก็เป็นไพ่เมเจอร์ที่พูดถึงเรื่องของหนึ่งและความสุขนะคะเราอาจจะไม่ได้ยิ้มมานานมากๆแล้วไม่ได้หัวเราะแบบหัวเราะแบบน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลมานานมากๆแล้วหรือเราไม่ได้สนุกกับชีวิตมานานมากๆแล้วนะคะกรกฎาคมก็จะเป็นเดือนที่เราได้ปลดปล่อยเนาะ Emperor กับ Empress นะคะไพ่จักรพรรดินีได้ปลดปล่อยพลังงานค่ะได้ดีท็อกพลังงานค่ะคุณอาจจะเจอคนดีที่มาฮีลใจของคุณนะคะเจอเส้นทางที่มันใช่มีการปลดล็อกนะคะปัญหาอุปสรรคบางอย่างในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราแก้มันไม่ได้เราแก้ไขมันได้เกิดการเรียนรู้นะคะตื่นรู้ในเดือนกรกฎาคมความสะบักสะบอมความเจ็บช้ำใดๆหรือความเจ็บปวดใดๆที่เราเจอมาก่อนหน้านี้นะคะมันทำให้ตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเติบโตแบบไม่มีขีดจำกัดเลยค่ะถูกปลุกพลังปลุกพี่ยักษ์จินนี่ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนะคะจากที่เรารู้สึกเหี่ยวเฉาห่อเหี่ยวว่าโชคชะตาเล่นตลกอะไรกับคุณเบื้องบนเล่นตลกอะไรกับคุณสวรรค์กันแกล้งอะไรคุณนักหนาหรือเจ้ากรรมนายเวรจะมาเบียดเบียนอะไรคุณนักหนาคุณจะมีmindsetคุณจะมีชุดความคิดใหม่นะคะคุณจะเอาประสบการณ์ที่มันเป็นความเจ็บปวดความเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆมาปรับปรุงมาพัฒนาตัวเองใหม่มันจะมีโปรเจกต์มีไอเดียมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นมีความสบายจิตสบายใจมากขึ้นเปลี่ยนโฟกัสนะคะมีการเปลี่ยนโฟกัสนะเราเองก็จะค่อนข้างสงบนะคะไพ่ของความสงบขึ้นมานิ่งขึ้นมากๆเลยแล้วก็อยู่ในจุดที่ทำงานแล้วมันมีสมาธิมีสติแล้วมันสำเร็จการเงินจากที่แบบเงินขาดมือหมุนเงินไม่ทันการเงินมันคล่องตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ให้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามจังหวัดนะคะเปลี่ยนทิศทางบ้างนะคะย้ายที่หลับที่นอนบ้างเพื่อเปลี่ยนดวงเพื่อเปลี่ยนพลังงานบางอย่างให้ตัวคุณเองนะคะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ป่วยกระสอบกระแสะ3วันดี4วันไข้เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวปวดท้องทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลานะคะทำบุญชำระหนี้สงต่างๆทำบุญกับพระภิกษุอาพาธทำบุญกับโรงพยาบาลค่ะยอดไม่ต้องเยอะมากก็ได้เอาแบบไม่เกินกำลังเอาแบบตามกำลังทรัพย์นะคะแล้วจะดีขึ้นนะคะเรื่องความรักเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีมากพอก็พักไว้ก่อนส่วนคนมีคู่แล้ววางแผนจะมีบุตรนะคะมีเกณฑ์จะมีค่ะใครที่เฟลใครที่เสียใจไปหลายรอบนะกรกฎาคมต้องเร่งทำการบ้านนะคะหรือรีบไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติมได้เลยถ้าคุณวางแผนจะมีบุตรจริงๆนะคะหรือคนที่อยากจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วในช่วงนี้ค่ะอ่ะเราไปดูเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะก่อนจบคำทำนายในวันนี้กอง3บอกว่าแม่หมอเหนื่อยจนจะไม่ไหวแล้วค่ะจะมีอะไรดีๆเข้ามาจริงหรออันนี้ก็ผลบุญที่คุณสร้างมันจะคอยเปิดดวงให้คุณเองนะคะใจเย็นๆ เห็นไหมคะเหล่าเทวดาประจำตัวนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมาโมทนาบุญเนาะกรรมเทพสื่อรักสื่อใจนะคะการโปรโมทนะ
ข่าวสารนะคะการได้รับการสนับสนุนนะคะการที่เรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางใจเนาะชีวิตดีขึ้นทันตาค่ะนะถูกทดสอบมาเยอะแล้วนะคะกรกฎาคมก็จะเป็นเดือนที่ผลผลิตผลตอบแทนออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะกำไรนะคะออกมาค่อนข้างโอเคเพอร์เฟกต์เลยนะรวมทั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณอยากจะรู้สึกว่าอยากนั่งสมาธิอยากสวดมนต์อยากทำบุญอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำได้เลยนะไม่ติดนะคะยิ่งทำยิ่งดีค่ะก็จะเป็นช่วงที่เรามีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองมีความดีที่เป็นเกราะคุ้มภัยป้องกันตัวคุณจากเราศัตรูหมู่มาร นะคะกำไรผลผลิตผลตอบแทนจากความขยันเกิดขึ้นนะคะได้ใช้จ่ายเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์ลงตัวการงานนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะแล้วก็นะใครที่ทำออนไลน์นะคะเป็นช่วงที่จะปังปุริเย่มากๆเลยในช่วงกรกฎาคมนะคะก็จริงๆแล้วพลังงานมันก็เป็นพลังงานที่เหมือนมันเล่าย้อนไปถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเราเจออะไรมาบ้างเนาะอ่ะทีนี้ไปดูใบสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราต้องมี energy ที่มันเหมือนคือบางอย่างอ่ะมันเครียดมาเยอะละมันมีอะไรข้างในเยอะละนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยพลังงานเนาะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะอยู่กับเด็กๆเพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองนะวันนี้รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์999นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสำหรับกอง3สวัสดีค่ะ